โอเคนะเราก็มาทำความรู้จักกันต่อเลยในส่วนของ factory image นะครับนะครับ factory image เนี่ยต่อให้เรากด identify uc ยังไงนะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำความรู้จักกับมันคือเมนูตรงนี้นะมันก็จะมีกดออกมาก็จะโชว์เป็น CPU นะเป็น Qualcomm เป็น MTK เป็น Spectrum เป็น Samsung LG Sony อันนี้เป็นค่า config ที่เป็นพิเศษนะครับเขาก็เลยแยกแบรนด์ออกมาเช่นผมลองกด Samsung ก็จะสามารถแฟตโปรแกรมผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นมีไฟล์ Fit Boot Loader VL AP PDA CP Phone ตรงนี้เหมือนใน Odin นั่นเองนะครับแต่ว่าเราแฟตลงเม็ดตรงๆเลยนะอันนี้เป็น LG ก็เป็นไฟล์ KDZ นะครับSony ก็เป็นไฟล์ TFT นั่นเองถ้าเป็น MediaTek ก็โหลด Scatter เข้ามานะครับถ้าเป็น SPD ก็ BMA Config นะครับแต่ว่าอันนี้พวกนี้ไฟล์เนี่ยก็บางทีจะต้องแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปสอนแตกไฟล์ที่หลังนะครับอย่างเช่น Oppo เนี่ยที่เป็นไฟล์ OFP เนี่ยที่ไม่เหมือนกับ Qualcomm ตัวอื่นในท้องตลาดนะครับที่ถ้าเป็นไม่ถูกเข้ารหัสมาก็จะเป็นมีรอโปรแกรม0กับแพท0เลยนะครับตัวอย่างที่เป็นของ Oppo นะครับก็ให้ดูนะขออภัยตัวนี้เป็น1853นะครับนี่โดยปกติแล้วเนี่ย Qualcomm จะมีไฟล์แบ่งเป็นพาร์ทๆแบบนี้ออกมานะครับแต่ว่าตัว Oppo เนี่ยทำการเก็บเป็นไฟล์ OFP ดังนั้นจะต้องไปแตะ OFP ก่อนเพื่อจะมาใช้งานในส่วนของรอโปรแกรม0และแพท0นะครับในตัวนี้เป็น A11 นะครับ CPU เป็น Qualcomm ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้เมนูนี้นะครับเมนู Qualcomm หรือใครจะลองปรับเป็นยี่ห้อดูก็ได้นะลองเลือกให้ดูอ่ะ Oppo เนี่ยก็จะต้องมาเลือกโมเดลนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องโหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ผมจะไม่นิยมใช้นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ของเขาโหลดใช้เวลานะนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เรามีกันอยู่แล้วนะครับหรือขอเพื่อนก็ได้หรือว่าจะไปแตกไฟล์เองก็ได้นะไปโหลดจากอินเทอร์เน็ตมาก็จะไวกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยมีไฟล์ที่ค่อนข้างล้าสมัยนะครับปัจจุบันเนี่ย Oppo เนี่ยอัปเดตไฟล์วันต่อวันนะครับในส่วนนี้นะนี่ผมจะทำการดาวเกรดเครื่องนะครับสมมุติว่าตัว1853ตัวนี้เป็น A20 นะครับผมจะทำการดาวเกรดไปเวอร์ชั่น9นะครับเวอร์ชั่น9หรือเวอร์ชั่น10นะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะของผมเป็น A10 นะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่น10 1809นะครับเป็นลอมที่สามารถข้ามสายพันธุ์กันได้นั่นเองคือถ้าเป็นต่างประเทศก็คือ A5 ถ้าเป็นที่ไทยก็คือ A3X นะครับผมก็ copy ตำแหน่งที่ผมเก็บไฟล์ไว้นะแล้วผมก็มาที่รอโปรแกรม0ผมวางตรงนี้นะกด open มันจะทางลัดมาถึงตรงนี้เลยนะเมื่อกี้เราคลิกอะไรมาคลิกรอโปรแกรม0ดังนั้นเราต้องไปหารอโปรแกรม0มาครับนี่อันนี้นะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีรอโปรแกรม0แบบ .xml เลยนะครับก็ต้องไปเลือกตรงนี้มาใช้แทนนะครับก็ให้เราไต่ตองหรือว่าคิดก่อนที่จะทำนะครับว่าเดี๋ยวบางคนบอกเอ๊ะไม่มีรอโปรแกรม0 .xml แต่ว่ามีอันนี้แทนนะก็ลองใช้ดูนะครับเพราะว่าบางนักพัฒนาเนี่ยเขาก็เขียนชื่อไม่เหมือนกันนะครับกด open นะพอกด open เนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะไปเลือกไฟล์ที่อยู่ในลอมนะไฟล์ที่อยู่ในลอมนะพวกนี้นะเข้ามาให้อัตโนมัติเลยครับตามการตั้งค่าของนักพัฒนาที่เขาเขียนมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีไฟล์บางไฟล์ที่ไม่จำเป็นจะต้องเอามาเขียนนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ในกับมินิ ISP หรือว่าไปประยุกต์กับ ISP ต่างๆนะครับอย่าง UFI ก็มี UFI Lite นะครับที่เป็น ISP ความเร็วสูงก็ลองศึกษากันได้นะครับในส่วนต่อมาที่จะต้องใช้ก็คือแพท0นะครับเราจะทำตามระเบียบการแพทซอฟต์แวร์ของนักพัฒนาก็คือดังนั้นเราจะใส่รอโปรแกรม0และแพท0ตามสเต็ปนะครับเราจะไม่นิยมข้ามนั่นเองนะครับเพราะว่ามีการตั้งค่าบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นี้เราไม่รู้เลยนะครับอันนี้สังเกตว่ามี persist to เขียนทับนั่นแสดงว่าลอมเนี้ยไม่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่สัญญาณนะครับมันเป็นค่า FRP ดังนั้นเราเขียนทับได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้อง
ไปสนใจมันนะครับนี่คือจึงเป็นจุดที่ไม่อันตรายนะครับที่เขียนทับได้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เขียนทับได้แต่ถ้าเราไม่รู้เลยเราก็ควรจะข้ามนะครับลองข้ามไปก่อนถ้าเกิดเครื่องบูทมามีปัญหาค่อยกลับไปเขียนนะครับอ่ะต่อมาถึงที่เราต้องทำก็คือกดเขียนนะครับกดไลค์ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะข้ามนะข้ามซิสเต็มข้ามเวนดอร์ข้าม user data ไปเพราะว่ามันมีความจุสูงมากนะครับแต่โดยปกติแล้วเราจะเขียนถึงเวนดอร์แล้วไปใช้เมนูนี้นะครับในการ factory reset หรือคืนค่าโรงงานมันแทนนะครับแต่ว่าก็ระวังนะครับจำซุงก็อย่าไปทำนะครับเพราะว่าบางตัว security ไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ A3Sทำได้นะครับแต่นี่เดี๋ยวผมจะสาธิตการเขียนแค่ถึงฟังก์ชันตรงนี้แล้วกันนะครับเราก็กดRightโปรแกรมก็จะวิ่งไปทีละ partition ตามที่เราติ๊กไว้นั่นเองนะครับเนี่ยติ๊กอะไรไว้มันก็จะเขียนทีละอันทีละอันทีละอันเขียนไปเรื่อยๆแล้วก็จะแสดงว่า1 partition เนี่ยใช้เวลากี่วินาทีอย่างตัวเนี้ยเป็น 0.171 วินาทีก็คือเสี้ยววินาทีนะครับตอนนี้เขียนถึงโมเดลแล้วตรงนี้ก็จะบอกว่าเขียนถึงบล็อกไหนนะครับแล้วก็ความเร็วในการเขียนเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอ๊ะผมบังหรือเปล่าไม่น่าบังถ้าเกิดใครเขียนไปแล้วนะครับเขียนจนสุดเลยเขียนจนเสร็จเลยนะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะแต่ถ้าเป็น PC อาจจะเร็วกว่านี้นะครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเวลาเรา identify ซ้ำเนี่ยจะต้องโชว์รายละเอียดของตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตัวระบบครับแต่ถ้าบูทไม่ติดหรือว่าบูทสั่นอะไรพวกนี้ก็ลองกลับมาเขียนใหม่นะครับให้อนุมานไปว่าเฟิร์มแวร์นั้นอาจจะไม่รองรับนะครับไม่รองรับไดรเวอร์หรือไม่รองรับฮาร์ดแวร์นั่นเองครับอันนี้ก็ต้องพึ่งเพื่อนครับพึ่งเพื่อนมีเพื่อนก็ทักถามเพื่อนนะครับคนที่เคยทำรุ่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราจำเป็นจะต้องอยู่เป็นกลุ่มกันแบบนี้ครับก็จะมีข้อมูลมาแชร์กันเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมตอนนี้เขียนถึงโมเด็มแล้วนะครับตามไปดูแป๊บหนึ่ง128เมกะไบต์นะครับก็ใช้เวลานานนิดหนึ่งโดดมา recovery แล้วอันนี้เขียนเร็วมากครับ64เมกะไบต์ก็ระหว่างนี้ก็ภาวนานะครับอย่าให้ไฟดับนะครับแล้วก็อย่าไปเดินเตะปลั๊กหรือว่าทำอะไรที่ทำให้เครื่องหรือPCเราดับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังได้นะครับเขียนใกล้เสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะเขียนให้โชว์ให้ดูแค่นี้นะแต่เวลาเขียนจริงเนี่ยก็อย่าลืมซิสเต็มกับเวนดอร์นะครับเขียนเสร็จแล้วนะมันก็จะขึ้นRight Boot Configuration Tool0x38 ตรงนี้นะครับก็ถ้าเรากดยกเลิกก่อนเนี่ยมันจะไม่ไลท์บูทคอนฟิกนะครับเครื่องก็จะไม่ติดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราทำตรงนี้แล้วเราก็ identify ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อความชัวร์อย่างเงี้ยยังไงก็เปิดติดถ้าเปิดไม่ติดแสดงว่าเรามีปัญหากับฮาร์ดแวร์นะครับหัวแรงอาจจะไปทำลายในส่วนของ R clock หรือ RTMD หรือลายวงจรที่ทำให้เครื่องมีปัญหาในการบูทหรือซอฟต์แวร์ที่เราใช้อาจจะไม่ตรงนะครับอันนี้ก็ลองปรึกษาเพื่อนอีกทีนึงครับโอเคสำหรับ UMI EMC Tool ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะคงไม่มีอะไรพิเศษมากกว่านี้แล้วนะครับส่วนซัพพอร์ตไม่ค่อยได้ใช้ก็ปล่อยไปนะครับเราจะใช้หลักๆของ UMI เพียงเท่านี้นะในส่วนของUMI Toolbox เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เท่านี้สวัสดีครับ